สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดในทางเทคนิคภาคบ่ายกันนะครับเซ็นเด็กรอบเช้านะครับก็บวกขึ้นมา2จุดนะครับปิดที่บริเวณ1723จุดนะครับอย่างที่ระหว่างวันในรอบเช้าเนี่ยดัชนีพยายามขึ้นทำไฮขึ้นไปแตะบริเวณ1730จุดแต่ว่าก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยปิดที่บริเวณ1723จุดนะครับโดยกลุ่มวันนี้ที่ผักตัวขึ้นมาแรงนะครับปรับตัวขึ้นแรงได้แก่กลุ่มแบงค์นะครับแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยดีตัวขึ้นแรงโดยเฉพาะ SCB นะครับที่ปิดไฮเลยนะครับ KBank ก็ดีตัวมาเช่นกันนะครับโดยกลุ่มแบงค์เนี่ยต้องบอกว่าทิศทางหลักเนี่ยยังคงเป็นโมเมนตัมการขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับใครเล่นกลุ่มแบงค์ช่วงนี้เราแนะนำว่าเป็นลักษณะtrading momentum สั้นๆนะครับจะให้ถือรอบระยะยาวก็ไม่เหมาะสมแล้วเพราะว่าราคาเนี่ยดัชนีเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับกลุ่มแบงค์นะครับมาดูภาพในทางเทคนิคของตัวเซ็นอินเด็กซ์กันบ้างนะครับภาพในทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่าในรอบบ่ายเนี่ยเราให้รอดูแนวรับบริเวณ1720จุดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ายืนได้เนี่ยก็ยังคงรักษาภาพการแกว่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับมีโอกาสขึ้นทำไฮใหม่แต่ว่าถ้ารอบบ่ายเนี่ยหลุดบริเวณ1720จุดนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่รอบการพักตัวปรับฐานนะครับแนวรับนะครับ1720ถึง1710ส่วนแนวต้าน1730ถึง1734สำหรับตัว Set Index มาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะครับ CU ต้องบอกว่าในภาพราย60นาทีเนี่ยดัชนีเนี่ยยังคงรูปแบบสัญญาณของdivergence นะครับเป็น bearish divergence กับ RSI นะครับก็แล้วก็แท่งเทียนเนี่ยเกิดลักษณะ evening star ย่อยๆนะครับให้ระวังการชะลอตัวนะครับมองว่ารอบบ่ายเนี่ยมีโอกาสชะลอตัวเกิดขึ้นได้นะครับแนวรับ1132ถึง1125ส่วนแนวต้าน1140ถึง1147นะครับกลยุทธ์นะครับพอถือช็อตในรอบเช้าที่เราแนะนำไปนะครับต้นทุนบริเวณ1140ถึง1143นะครับที่สามารถเปิดช็อตได้เนี่ยก็รอทำไรช่วงชะลอสู่แนวรับระดับ1132จุดนะครับทะลุ1148จุดแต่ขาดทุนทันทีนะครับสำหรับพอร์ตเปิดช็อตเราแนะนำเป็นช็อตสั้นๆนะครับมาดูในส่วนของหุ้นที่น่าสนใจในช่วงบ่ายวันนี้ตัวแรก Eon นะครับ Eon เนี่ยเกิดmovement เข้ามานะครับหลังที่ราคาเนี่ยเบรกแนวต้านบริเวณ170บาทขึ้นมาได้นะครับโดยก่อนหน้านี้ Eon เนี่ยราคาลงมาพักฐานที่บริเวณเหนือระดับ 165.5 ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับราคาไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยแถวๆบริเวณนี้แล้วล่าสุดเนี่ยเริ่มเห็นการแกว่งตัวที่เข้ามานะครับการแรงซื้อที่เข้ามาทำให้มองว่าในลักษณะแพทเทิร์นรูปแบบเนี้ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับสู่แนวต้านระดับ176นะครับเราวางไว้ที่บริเวณไฮเดิมตรงนี้ในระดับย่อยๆนะครับถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยอีออนก็ยังโอเคเหมือนกันนะครับแนวรับ170นะครับจุดตัดขาดทุนเราให้168สำหรับตัวอีออนอีกตัวหนึ่งนะครับกลุ่ม property ก็คือตัว AP เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่แข่งกว่าตลาดนะครับเพราะอยู่ในกลุ่ม property ด้วยแล้วก็เทรนด์หลักเนี่ยจะเห็นได้ว่า AP เนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวแล้วก็ทั้งรอบระยะกลางระยะสั้นเนี่ยเป็นเชิงบวกนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นการแกว่งตัวขึ้นต่อตามกรอบ uptrend channel นะครับมองว่ามีโอกาสได้เห็นการแกว่งตัวขึ้นเพื่อสร้างไฮใหม่นะครับวางแนวต้านรอบนี้เนี่ยอยู่ที่ 9.45 ถึง 9.55 แนวรับ 9.20 นะครับจุดตัดขาดทุนเราให้ 9.05 สำหรับตัว AP เนี่ยโอกาสการขึ้นต่อเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอจบการอัปเดตในช่วงบ่ายเพียงเท่านี้นะครับนักทุนที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้ทางแฟนเพจของ Financial Sirat ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ